ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพมื้อนี้เบาแอมเราทุ่งได้เดินทางมาติดตามตัวเลขครับน้องพุทธูครับท่านผู้ชมเนาะมื้อนี้ข่าวว่าน้องพุทธูเพิ่นนั่งสมาธิไปวัดไผ่พัฒนาวัดหลวงปู่สวงครับท่านผู้ชมเนาะไปกราบหลวงปู่สวงครับเพิ่นได้เลขมงคลมากครับมีผู้ชายแปลกหน้าใส่ชุดขาวเอาไม้เขียนดินเขียนเลขมงคลให้น้องพุทธูครับจักสิเป็นตัวใดเนาะครับท่านผู้ชมเนาะก็ยืนถ่ายอยู่ในบ้านนี่แหละครับไปรับชมรับฟังกับหลวงพุทโธกันครับว่าเป็นแนวไรอู้แปลกสั่งมหัศจรรย์อีหลีครับไปรับชมกันครับสวัสดีครับน้องพุทโธสวัสดีครับครับผมเนาะท่านผู้ชมเนาะงวดต้องกันไปบุกกองสลากบอก93มาออก94โอ้ท่านคุณกับท่านมหาอามาตย์นี่คือเฮ็ดเส้นคักแต่น้อเนาะหลวงปู่วัดป่าคือกันครับท่านผู้ชมบ่แม่นหลวงปู่วัดป่าหรอกหลวงปู่ลึกลับนี่เนาะน้องพุทโธบอกตัวใดก่อนฮึบ่หั่นเด้อ84เนาะครับบอก84ออก94ขึ้นแต้มลงแต้มโอ้ยกองสลากดีครับหมุนหนีน้องพุทธูคักเนาะครับท่านผู้ชมเนาะสิ93พม่า94บอก84ออก94ขึ้นแต้มลงแต้มว่าซั่นท่านคุ้นตัวครับท่านคุ้นตัวท่านคุ้นว่าจะประยุทธ์กองสลากว่าไหนครับท่านคุ้นตัวเนาะครับโอ้ยบริการเลยท่านคุ้นนี่โอ้ยใจหลายคักเนาะครับท่านผู้ชมเนาะน้องพุทโธนั่งสมาธิหรือบ่ครับนี่นั่งล่ะครับนั่งล่ะครับบักลานั่งไปไสเนาะน้องพุทโธนั่งไปไสเว้าสู่ FC ฟังนะครับผมนั่งสมาธิมื้อว่านี่ล่ะครับนั่งมื้อว่านนี่ครับโอ้สาธุสาธุเนาะครับท่านผู้ชมเนาะก็เบิ่งไว้เพื่อเป็นแนวทางกับน้องพุทโธเนาะครับเนาะเพิ่นเห็นนั่นเห็นนี่ครับอ้าวเดี๋ยวสิบ่เสกซ้อนก็ขอโทษขอไป FC หลายๆครับคือเว้าบ่เซาแท้ปัจจุบันนั่งสมาธิมื้อวานไปไสหนองพุทโธเว้าสู่ฟังนะครับผมนั่งสมาธิไปวัดครับนั่งสมาธิไปวัดครับครับผมวัดซื้อวัดผมก็หมุยเลยครับวัดหยังครับผมวัดไผ่พัฒนาครับวัดไผ่พัฒนาไปวัดไผ่พัฒนาครับอืมครับ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 ไปหาไผ่วัดไผ่พัฒนาหนองพุทโธหลวงปู่สวงครับโอ้นั่งสมาธิไปวัดหลวงปู่สวงเนาะครับน้องพุทโธเห็นหยังแน่เว้าสู่ FC เพิ่นฟังเลยครับผมก็เห็นหลวงปู่สวงครับผมก็ขอไปกราบเพิ่นครับไปกราบหลวงปู่สวงครับครับผมแต่ผมบ่ได้เห็นตัวจริงเลยครับเห็นแต่ดวงวิญญาณเพิ่นนี่ล่ะครับครับผมกราบหลวงปู่สวงเสร็จผมก็ขออธิษฐานให้ตึกเลขแล้วครับครับผมแล้วผมก็ย่างออกมามาเจอคุณเฒ่าครับครับคุณเฒ่าเป็นผู้ชายครับครับผมก็ว่าได้สนใจหยังครับเดี๋ยวน้องพุทโธไปกราบหลวงปู่สวงอยู่ไสนี่อยู่ทางในวัดครับไปกราบที่ในวัดครับเห็นหลวงปู่สวงบ่เห็นอยู่กับแต่เห็นแต่ดวงวิญญาณเพิ่นเห็นดวงวิญญาณเพิ่นครับคือนิ่งบ่ไปไสอยู่นิ่งเลยครับผมได้ถามเพิ่นอยู่บ่เพิ่นบ่เว้าหยังเลยครับบ่ได้เว้าหยังเลยครับเพิ่นนิ่งอย่างเดียวครับนิ่งอย่างเดียวครับอีตัวนยิ้มอย่างเดียวครับบ่ครับเพิ่นยิ้มอย่างเดียวเนาะครับครับกราบเพิ่นแล้วว่าจังได๋บัดนี้เห็นอย่างแน่เว้าสู่ฟังได้ครับแล้วก็ผมก็ไปเห็นผู้เฒ่าผู้ชายครับเห็นผู้เฒ่าผู้ชายอยู่ไสอีกผู้เฒ่าแต่เป็นผู้ชายครับ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 ผมก็ว่าจะสนใจครับครับผมก็ย่างไม่ต่อครับครับวันนี้ผมก็ไปเห็นหมาดำครับเห็นหมาดำครับผมก็ย่างมากัดครับครับแต่ก็มีชายคนนึงเดินเข้ามาครับมีผู้ชายคนนึงครับใส่ชุดขาวครับครับผมอาจจะเป็นเมสซี่ก็ได้ครับเมสซี่ครับผู้ชายหรือผู้หญิงผู้ชายครับผู้ชายเขาอื่นหยังล่ะภาพครับครับครับเป็นผู้ชายใส่ชุดขาวเนาะครับครับผมย่างเขามาหาผมครับครับผมแล้วก็มาคุยกับผมครับครับผมก็ย่านหมากัดครับครับผมเป็นบอกว่าต้องย่านมันบอกว่าทำลายครับมันว่าทำลายหนูหลักเป็นวันสี่ครับเป็นการเป็นคนเว้าปกติอีสานนี่แหละครับครับเพิ่นบ่ได้เว้าไทยบ่ครับ
พิ่นบ่ได้เว้าใต้ครับครับวันนี้เพิ่นก็บอกว่าร้องซ้ําไว้ร้องแนมไปที่หมาเบิ่งครับบอกน้องพุทโธแนมไปเบิ่งหมาครับซ้ําแนมไปเบิ่งหมาครับครับวันนี้ผมก็แนมไปเบิ่งหมาก็บ่เห็นอีหยังเลยครับครับผมก็บอกว่าบ่มีอีหยังนี่ครับครับท่านก็บอกว่าลองตั้งสมาธิแล้วก็แนมไปเบิ่งอีกครั้งครับแนมไปเบิ่งอีหยังน้องพุทโธแนมไปเบิ่งหมาครับครับผมก็แนมดีๆครับครับอายุนี้มองไปเห็นผู้เฒ่าครับผู้เฒ่าอยู่ไสหนองปู่ตู่ในหมาล่ะครับเนี่ยผู้เฒ่าในหมาแล้วเหรอไอ้หนองปู่ตู่ครับแล้วผู้เฒ่ามามากราบผมก็กราบยากราบยากราบครับผู้เฒ่าในหมาทรายคนนั้นกะบอกว่าผู้เฒ่าคนนั้นมาใส่กรรมครับกลายเป็นหมาครับว่าเนี่ยอะไรครับอันหลวงพุทธโธซองเบิ่งในตัวหมานั่นบ่เห็นผู้เฒ่าครับโอ้ใช่ใช่ชุดขาวก็บอกว่าเพิ่นมาใส่กรรมครับหมานั่นบ่มาใส่กรรมครับอืมครับ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 จังได๋อีกครับหลวงพุทธโธอันนี้ผมก็บอกว่าจะไปทำบุญไปให้เพิ่นก็บอกว่าทำบุญให้แน่ทำบุญให้แน่ครับทำบุญให้ใครครับให้หมาล่ะครับโอ้ทำบุญให้หมาที่เป็นผู้เฒ่าครับโอ้น้องผู้โตอันเห็นผู้เฒ่าในร่างหมาครับอืมเห็นผู้เฒ่าในร่างหมาเนาะครับผู้เฒ่าเกิดเป็นหมาว่าซั่นซะครับโอ้เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วบาดนี้จังได๋อีกครับน้องผู้โตแล้วทีนี้ผมก็บอกว่าอยากทำบุญให้ผมกะย่างกลับบ้านครับโอ้ย่างกลับบ้านครับเว้ยย่างวิจิตอธิษฐานจะเมื่อครับครับผมไปกราบหลวงปู่สวงวันกลับบ้านครับโอ้หลวงปู่สวงครับโอ้ที่บักกราไปเห็นที่แรกกันไปกราบเพิ่นนี่โล่งสำบอกครับวันนี้ผมจะบ่ได้เลขแล้วผมก็สิกลับบ้านครับโอ้ครับครับเข้าใจแล้วครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงนี้ก็เข้าใจยากแค่จักหน่อยเนาะครับท่านผู้ชมเนาะก็ขอโทษขออภัยตอนที่แรกเข้ามานี่ไปกราบหลวงปู่สวงเนาะครับครับอันนี้ผมก็สิไปกราบลาเพิ่นครับ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 เข้าใจแล้วแต่ก่อนจะกราบผมก็เห็นทรายที่ผมย่างผ่านไปครับครับผมที่ว่าได้สนใจครับครับเพิ่นกำลังเขียนดินอยู่ครับเขียนดินอยู่ครับเอาไม้ขีดดินครับ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 เป็นตัวเลขครับครับผมก็เลยย่างไปเบิ่งครับผมก็ถามว่าเขียนเลขหยังครับเพิ่นก็บอกว่าเลขมงคลครับเลขมงคลครับว่าคือสร้างว่าเด้ผมกะเนี่ยเบิ่งดีๆครับครับผมก็เห็นเป็น2เก่าครับ2เก่าครับแล้วก็5เก่าครับมันมี3ตัวครับเห็น2เก่า5เก่าครับ4ตัวครับอืมแต่เพิ่นบ่ได้บอกเลขหยังเพิ่นบอกแค่นี้ครับอืมเพิ่นบ่ได้บอกเลขหยังเลยแล้วเพิ่นก็เลยวางใหม่ลงไปครับแต่ก็ย่างไปเลยครับโอ้ผู้เฒ่านั่นน่ะครับผมคัดแนมเลขผมก็มองอีกทีก็บ่เห็นเพิ่นครับโอ้ครับครับเป็นว่าเลขมงคลครับเพิ่นบ่ได้บอกว่าซื้อเลขซื้อหยังเอาเลยเพิ่นบ่ได้ว่าเพิ่นบ่ได้ว่าครับอืมครับมีแต่ว่าตัวเลขมงคลครับอันเป็นเลขตัวนี้ล่ะครับ2 9 5 9ครับ2 9 5 9เป็น4ตัวเนาะตัวเลข4ตัวตัวครับโอ้ครับครับท่านผู้ชมก็ไปปูดใช้วิจารณญาณนะครับเป็น4ตัวนี่ครับครับเพิ่นเขียนแนวใดอีกก็2 9กับตักแบ่งครึ่งกันนี่ครับโอ้แบ่งครึ่งกันโอ้ครับครับแยกกันครับโอ้แยกกันแยกกันครับครับเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วครับผมบ่ได้ร่วมกันครับท่านผู้ชมท่านตาท่านผู้ชมมักร่วมกันเอาไปร่วมกันเนาะครับเนาะเป็นตัวเลขมงคลเนาะครับจังได๋อีกหลวงปู่ทูผมก็มีแค่นี้นะครับผมกะย่างไปกับหลวงปู่สวงแล้วก็ถอนออกจากติดอธิษฐานนะครับอืมออกจากลุงแก้วเนาะครับครับผมครับผมโอ้ยสาธุสาธุเนาะครับท่านผู้ชมเนาะครับเบิ่งไว้เด้อเนาะครับหลวงปู่ทูเพิ่นก็มีญาณทิพย์ญาณวิเศษครับเล็กน้อยเนาะครับท่านผู้ชมเนาะโอ้ครับผมมีหยังอีกบ่ครับหลวงปู่ทูผมกะว่ามีหยังบ่ครับสิไปบุกอันกองสลากหาท่านคุณกับท่านมหาอมาตย์อีกบ่ว่าหนูครับ
ท่านคุณกับท่านมหามาเนี่ยเบิดหลายนะ FC เบิดหลายเลยนะครับท่านผู้ชมเนาะเอาเลขมงคลของผู้ชายใส่ชุดขาวเนี่ยนะครับท่านผู้ชมเนาะที่หลวงพุทธโตหามาฝาก FC ครับเป็นตัวเลขมงคลเพิ่นบ่ได้บอกเลขอันนี้เป็นตัวเลขมงคลครับเดี๋ยวเบาแอมระทงก็สิเขียนตัวเลขมงคลของชายเอาใหม่เขียนดินใส่ชุดขาวไว้แคปหน้าจอครับกะกราบขอบพระคุณหลวงพุทธหลายๆนะครับท่านผู้ชมเนาะกับมีน้ำแดงติดใหม่ติดมือมาให้กุมารทองไอ้แดงนำอยู่ครับท่านผู้ชมสวัสดีครับน้องพุทธสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับผมท่านผู้ชมนี่เด้อครับตัวเลขของน้องพุทธเนาะครับท่านผู้ชมเนาะนั่งสมาธิไปกราบสักการะหลวงปู่สวงครับวัดไผ่พัฒนาครับอำเภอภูสิงห์นะครับนอกจังหวัดศรีสะเกษครับบุกไปหาหลวงปู่สวงเลยครับท่านผู้ชมหลวงปู่สวงนี่ก็เขียนตัวเลขใส่ขี้ดินเป็นตัวเลขมงคลให้น้องพุทโธ2959 2959ครับแต่น้องพุทโธเพิ่นว่าก็ตัดแยกกันออกเล่นครับเป็นตัวเลขแบ่งครึ่งครับบ่ได้เขียนรวมกันเนาะครับท่านผู้ชมเนาะเขียนตัวเลขจุดแรกเป็นตัวเลข29แล้วก็แยกทัดออกมาเป็นตัวเลข59ครับท่านผู้ชมแต่คันถามมันร่วมกันเป็นตัวเลข4ตัวมาถ้า FC มักเหรียญเลข3ตัวเนาะครับนอกก็เป็นตัวเลข295หรือว่า959หรือว่าสลับกันก็แล้วแต่ FC มักเนาะครับท่านผู้ชมเนาะคันถามมัก2ตัวตู่ๆจะ2959เป็นตัวเลขมงคลบ่ฮู้ว่าสิเป็นล่างหรือบนหรือตัวเลขจังได๋เนาะครับท่านผู้ชมเนาะน้องปู่ตู่เพิ่นนั่งเอามาให้เอามาฝาก FC อาจจะเข้าเลขวันที่16สิงหาคมนี่ก็ได้เนาะครับท่านผู้ชมเนาะก็ลองเอาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภลองเบิ่งครับหลวงพุทธเพิ่นนั่งเห็นเนาะครับท่านผู้ชมเนาะโอ้เป็นผู้มีจิตวิเศษเนาะครับท่านผู้ชมเนาะนี่ล่ะครับแคปหน้าจอไว้ครับสำหรับคลิปนี้เบาแอมระทงกศิลาท่านผู้ชมไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับให้มีโชคกับหลวงพุทธเนาะครับท่านผู้ชมเนาะให้มีโชคใหญ่ร่ำรวยเงินทองกับตัวเลขมงคลชุดนี่ครับท่านผู้ชมสวัสดีครับเฮงๆรวยๆครับเดี๋ยวเบาแอมระทงมีของดีมาฝาก FC ไปเบิ่งของดีกันครับเบาแอมระทงนี่ได้เดินทางไปทำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับได้มีของดีติดใหม่ติดมือมาฝาก FC ครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายไผขายของบ่ดีลูกค้าบ่ค่อยเข้าร้านคนย่างผ่านเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเลขซื้อลอตเตอรี่จังสิได้ถูกเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ข้างในครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบใดเนาะครับเนาะอู้ดีคักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เลิกการท้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบต.นายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะรอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บี้ใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐาน1 2 3 1 2 3รูปหัว3ครั้งโอ้ครับถ้าปาก3ครั้งรูปหัว3รูปคิ้ว3ครั้งรูปหัว3ครั้งรวมทั้งหมดเป็น9ครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่รอดนะพ่อนวดนี่แหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมมั้ยครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงครับผมเมตตามาเมตตามหายมพูดกับผู้ใหญ่เนาะครับผมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชม
หลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหูยินข่าวกับบัวล่อซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปรวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปรวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เรารวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้าย่างบ่เห็นร้านเฮาใครๆว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหน้าร้านเฮ็ดให้คนมองบ่เห็นร้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวดของหลวงปู่รอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายของเฮาครับขายดีปานที่น้ำที่ทาร่ำรวยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบ่าวแอมเราทงหูยินซื้อเสียงหลวงปู่รอดมานานแล้วมื้อนี้ก็มีโอกาสได้มาสักการะกราบหลวงปู่เนาะครับเนาะกราบบูชานวดไปฝาก FC เอาไปรวยนำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปู่รอดไปทาครับไปทาปากเนาะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาหยังก็ให้ผู้สาวผู้บ่าวมักนี่เอาไปใส่ได้คือกันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาหลวงปู่ออกมาเนาะครับเนาะแล้วก็มือแตะๆครับท่านผู้ชมมือแตะๆแล้วก็บี้จังสิครับมุนๆจังสิครับแล้วก็ทาปาก3เทื่อลูบปาก3เทื่อนะครับทาปาก3เทื่อทาคิ้ว3เทื่อแล้วก็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัว3ครั้งเนาะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม่วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดละครับท่านผู้ชมจักดังบ่ดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพี่แอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจที่อาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบ่หลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพี่แอดนี่ก็เป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดโคกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งคือกันนี่ครับผมยินข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาคนหักคนหลงเบาแอมเราทงกับบัวล่อซ่าครับเอาไปฝาก FC กระโต้มาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเฮาแพร่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็เบาแอมเราทงนี่ได้น้ำมนต์มานำครับได้น้ำมนต์ของหลวงปู่รอดมาให้ FC นำครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสำระร่างกายเสนียดจังไรที่บ่ดีสีราสีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวของเฮาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาเทมาครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาบ่หลายครับเอามาฝาก FC บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนำกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่1ล่ํารวย30ล้านพุ่นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงก็สิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุ่นของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะเองตาเพิ่งทําเลยพอดิเพิ่งทําเสร็จใหม่ๆบ่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ําอาบนะพี่ผสมน้ําอาบเนาะเอาดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกนี้ครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้ำอาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ดมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ